กลับมาพิสูจน์เรื่องจริงกันต่อนะครับกับเหตุระทึกใจเกิดขึ้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อมีหนุ่มใหญ่เกิดอาการคลุ้มคลั่งใช้ปืนกระหน่ำยิงย่าจนเสียชีวิตคาที่1ศพก่อนที่จะปาระเบิดใส่จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5รายปัญหามาจากมรดกที่ดินหลังจากเกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำกำลังปิดล้อมคนร้ายนะครับนานกว่า2ชั่วโมงเพื่อเกลี้ยกล่อมให้ยอมมอบตัวแต่ไม่สำเร็จนักแม่นปืนจึงใช้จังหวะที่สำคัญลั่นกระสุนใส่มือคนร้ายขณะเตรียมลั่นกายยิงตัวตายเพื่อหนีความผิดเราไปย้อนดูภาพนาทีสำคัญนี้พร้อมๆกันเลยครับตำรวจสุราษฎร์ธานีนำกำลังกว่า50นายเข้าปิดล้อมบริเวณบ้านหลังหนึ่งริมถนนธรรมประทีปตำบลท่าข้ามอำเภอพูนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายปิยะสุกิจจานนท์หนุ่มใหญ่วัย49ปีที่อยู่ในสภาพเลือดอาบร่างกำลังใช้ปืนขนาด11มม.จ่อที่ขมับขวาย่าวางปืนนี่เป็นภาพวินาทีเป็นวินาทีตายที่ตำรวจต่างพยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมให้เขายอมวางปืนและมอบตัวผมหลอกผู้การเอามีอะไรมาตันหวามาครับใช่ทำตัวมันดีเลยนะเอาทีนี้เดี๋ยวตันคุยกับผมตันต้องการอะไรมั้งตันหวามาผมไม่ต้องการเล่นค่ะตึงบอกผมไหมผมต้องการตันหวาให้คนเลยหลับรูเขาหลับรูแล้วตอนเนี้ยว่ามันเลวโตเพื่อให้เจ้าวางแผนไม่มีใครรู้มาก่อนว่าในช่วงเย็นของวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมานายปิยะจะก่อเหตุสุดสลดใจขึ้นหลังเขาได้มีปากเสียงกับเครือญาติจนเกิดอาการคุ้มคลั่งชักปืนกระหน่ำยิงนายมานัทชัยโคตรเครือเสียชีวิตคาที่เป็นศพแรกกระสุนยังพลาดไปถูกคนงานได้รับบาดเจ็บ2รายและเขายังปาระเบิดใส่กลุ่มญาติทำให้มีผู้บาดเจ็บถึง4รายจากนั้นนายปิยะที่ยังคงคุ้มคลั่งได้ถือปืนเดินมานั่งอยู่ที่ศาลาริมแม่น้ำตาปีพร้อมกับใช้ปืนจ่อขมับตัวเองเพื่อหวังฆ่าตัวตายหนีความผิดผมเกิดมานะผมไม่เคยคิดว่าผมจะมีจุดจบแบบนี้นั่นแหละพี่เดี๋ยวผมจะขับยาดำเลยวันนี้พี่ทำไปก็ลืมพี่ไม่ดีกว่าไม่หรอกไม่ดีเจ้าหน้าที่พยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมนานกว่า2ชั่วโมงให้เขาวางปืนมอบตัวก็ไม่เป็นผลและนาทีสำคัญก็มาถึงเมื่อเจ้าหน้าที่เล็งจังหวะที่นายปิยะเตรียมจะเหนี่ยวไกปลิดชีพตัวเองนักแม่นปืนที่เชี่ยวชาญในระยะหวังผลตัดสินใจยิงเข้าที่มือขวาของนายปิยะจนปืนตกจากมือก่อนเข้าชาร์จจับตัวไว้ได้ก็เราก็ใช้วิธีของตำรวจเรานะครับก็โดยมีชุดเจรจาต่อรองนะครับแล้วก็มีการซุ่มนะครับใช้ผลแม่นปืนซุ่มกรณีหากคนร้ายเนี่ยได้อาจจะใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดซึ่งอาจจะยังซุกซ่อนอยู่นะครับคว้างปามาถูกพี่น้องประชาชนได้นะครับเราก็พยายามคำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดปมความขัดแย้งในครอบครัวนี้บานปลายกลายเป็นศึกสายเลือดเกิดจากปัญหาเรื่องมรดกที่ดินที่เครือญาตินายปิยะจัดสรรส่วนแบ่งไม่ลงตัวอีกทั้งญาติบางคนต้องการที่จะฮุบที่ดินเป็นของตัวเองทำให้นายปิยะเข้าใจว่าถูกหักหลังจึงเกิดการนองเลือดขึ้นเขาโกรธโกรธเรื่องอะไรเรื่องที่ดินนิดเดียวเนี่ยต่อไปนี่เลยเพราะที่ดินเนี่ยเป็นของพ่อของแม่ของปู่ของยายแม่ของมันเป็นพี่สาวทีนี้มีที่อยู่10กว่าไม่กว้าง10กว่ายาวไปนู่นแล้วเขาลูก5คนก็แบ่งกันคนละห้องนึงว่างั้นเถอะไม่มากหรอกคนละห้องนึงทีนี้ไอ้พี่ชายมันคนเนี่ยไอ้ไม่ยอมโอนให้หลานไม่ยอมโอนใ
ร้านมีคนหนึ่งพ่อมันตายถึงฉันก็บอกว่าต้องให้ทุกคนนะลูกหลานสมบัติปู่ย่าตายายสักนิดสักหน่อยก็ต้องให้ได้ทุกคนอีกประเด็นหนึ่งคือนายปิยะเข้าใจผิดคิดว่าน้าสาวจะไม่ยอมไปเป็นพยานในคดีที่เขาตกเป็นผู้ต้องหาฆ่า2ศพที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งอยู่ระหว่างการประกันตัวออกมาสู้คดีน้าสาวยืนยันว่าเขาไม่เคยคิดเช่นนั้นเพราะเลี้ยงดูนายปิยะมาตั้งแต่เด็กๆและตั้งใจว่าจะสู้คดีช่วยกันให้ถึงที่สุดระหว่างนี้นายปิยะยังคงรักษาอาการบาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลจากนั้นเขาต้องถูกคุมตัวไปดำเนินคดี4ข้อหาหนักคือฆ่าคนตายโดยเจตนาพยายามฆ่ามีปืนและกระสุนปืนและมีระเบิดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเหตุความบาดหมางในครอบครัวที่จบลงด้วยความสูญเสียจากการใช้ความรุนแรงเข้าตัดสินปัญหาปัญหาความขัดแย้งของครอบครัวนี้นะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับอีกหลายครอบครัวผมขอแนะนำนะครับว่าเราควรหันหน้าคุยกันและหาทางออกร่วมกันเพื่อไม่ให้คนข้างหลังต้องได้รับผลกระทบจากการใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาครับ